สวัสดีครับพี่ทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่การ How to run 10,000 จุดนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องจะพาพี่ทุกคนไปดูนะครับว่าวันนี้ผมขึ้นท็อปิกไว้ใช่ไหมว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยว่าเฮ้ยพี่ทุกคนนะครับต้องเนี่ยถือทองคำมาได้ 10,000 จุดแล้วนะนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยวปรบมือนิดนึงนะครับเดี๋ยวปรบมือนิดนึงโอเคสวัสดีพี่ทุกคนใน TikTok ด้วยนะครับทีนี้ในการถือมา 10,000 จุดเนี่ยจากราคา 1,800 เนี่ยจริงๆไม่ได้ราคา 1,800 หรอกได้1799กว่าๆนะครับได้1799กว่าๆแต่ทีนี้เนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยให้ฟังว่าไอ้ที่ได้มาเนี่ยไปได้มายังไงนะครับแล้วก็คีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยกว่าการที่เราจะรันเทรนแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้องค์ประกอบอะไรบ้างนะครับอ่ะใครอยากรู้แล้วบ้างครับพิมพ์เลข2มาหน่อยครับโอเคนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนใน TikTok ด้วยนะครับไม่ค่อยได้มาแบบนี้นะโดยปกตินะครับโอเคนะครับถ้าเกิดใครอยากเห็นภาพชัดๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้ใน Facebook Fanpage นะครับที่อยู่หน้าโปรไฟล์ผมเลยนะถ้าใครอยู่ใน TikTok นะครับสามารถไปดูได้อยู่ในหน้า Facebook Profile ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เรามาต่อกันครับใครที่เข้ามาแล้วครับฝากแชร์หน่อยนิดนึงนะครับฝากแชร์หน่อยนิดนึงใครไม่แชร์ให้นะครับถือว่าเอาวันนี้ไม่ถึงถ้าเกิดวันนี้ไม่ถึง200แชร์เนี่ยนะครับจะงอนนะครับ งอนอีกแล้วอ่ะทีนี้นะครับวันนี้เนี่ยคีย์เวิร์ดสำคัญเนี่ยนะครับมันมีหลายอย่างเนาะที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะโงหัวขึ้นได้เลยนะครับจากการที่เราวางแผนไว้ครั้งที่แล้วนะครับว่าเอ้ยราคาเนี่ยสามารถที่จะจบรอบอีเลียนเวฟได้แล้วนะแต่เขายังไม่จบครับเขายังไม่จบและก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่บอกว่ามันจะจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่กำลังเทรดทองคำอยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับพิมพ์เลข7มาหน่อยนะครับพิมพ์เลข7มาหน่อยโอเคนะครับสวัสดีพี่อลิสด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสิ่งสำคัญเนี่ยที่เราจะต้องให้ความสำคัญกันนิดนึงในวันนี้เนี่ยคืออะไรนะครับคืออะไรเนาะเพราะว่าเอะเราจะมาแบบเอ้ยมาพูดแบบไม่มีปี่มีขุยเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องมีเขาเรียกว่ามีหลักฐานการยืนยันนิดนึงนะครับหลักฐานยืนยันอะไรบางอย่างนิดนึงว่าเราเนี่ยนะครับกำลังเทรดกันอยู่นะครับเรากำลังเทรดกันอยู่อ่ะเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันก่อนทีนี้ครับทุกคนมาตรงนี้กันนะครับโอเคมาแล้วนะครับโอเคนะทีนี้คีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือเราเนี่ยนะครับจะเทรดต่อไปกันอย่างไรดีทีนี้ต้องเอาอันนี้ให้พี่ทุกคนดูก่อนนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะเอารูปออกมาแป๊บหนึ่งอ่ะอันนี้คือที่มาของประเด็นในวันนี้นะครับที่อยากจะมาพูดคุยให้กันฟังนะครับที่อยากจะพาทุกคนเนี่ยมาพูดคุยให้กันฟังคือผมเนี่ยนะครับเข้าทองคำมานะครับตั้งแต่ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงเริ่มเป็นไปทั่วแล้วไลฟ์ใน TikTok ละตอนนี้นะครับต้องเข้าทองคำมาตั้งแต่ราคา 1799.293 นะครับ 1799.293 นะแล้วตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1693.850 นะครับตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าอยู่มาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันลงมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 10,000 จุดละนะครับมันลงมาทั้งหมดอ่ะประมาณ 10,000 จุดละนะครับซึ่งในการ 10,000 จุดนี้ครับวันนี้เดี๋ยวจะพูดคุยให้ฟังว่าเข้ามายังไงนะครับแล้วทำไมถึงต้องถือต่อนะครับทำไมถึงมีกระจิตกระใจอะไรไปถือต่อต้องบอกก่อนเลยนะในการที่ผมถือมาตรงนี้เนี่ยผมป่วยไปรอบนึงแล้วด้วยนะครับ
ถือเนี่ยกันเป็นเดือนเนี่ยนะครับป่วยไปรอบนึง เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้เรามาคีย์เวิร์ดอันดับแรกก่อนใครที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ครับชื่อเล่นอะไรกันบ้างพิมพ์ชื่อเล่นมาหน่อยครับตอนนี้นะครับพิมพ์ชื่อเล่นกันมาหน่อยแล้วใครยังไม่แชร์ให้ต้องนะพี่ถือว่าใจร้ายมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมมาตอนช่วงค่ำมากๆเลยนะครับมาตอนช่วงค่ำมากๆเลยแล้วก็ใครที่กำลังบายทองอยู่นะครับเดี๋ยวหยุดก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปบายอะไรทั้งสิ้นพี่ทุกคนใน TikTok เหมือนกันนะอย่าเพิ่งไปบายอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่าเพิ่งไปบายอะไรทั้งสิ้นตอนนี้ยังไม่มีอะไรให้บายนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยววันนี้พาวางแผนเทรดด้วยเนาะโอเคนะครับเพราะว่าเป้าหมายที่ต้องมองไว้เนี่ยที่สามารถลงไปได้เนี่ย1680เลยนะครับโอเคมั้ยโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกไกลเลยนะครับอีกไกลเลยแล้วก็ยังไม่มีลักษณะของการสูญเสียความเป็นเทรนด์อะไรเกิดขึ้นด้วยนะครับอ่ะทีนี้ครับขอทักทายพี่ๆทุกคนก่อนนะครับสวัสดีพี่โฟนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เก่งนะครับสวัสดีหลายๆท่านเลยสวัสดีพี่เอกนะครับสวัสดีนะครับพี่ต้อมนะครับสวัสดีพี่กริชนะสวัสดีพี่แอคนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมไปตัดผมมาใหม่นะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วนี่แบบทรงผมนี่กระเซิร์กระเซิงมากโอเคนะอ่ะทีนี้นะครับสวัสดีพี่จุ๋มด้วยนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับใครนะครับที่มีเพื่อนกำลังติดดอยทองคำอยู่นะครับใครที่มีเพื่อนติดบายนะครับเอาไม่ต้องมีเพื่อนอ่ะใครที่กำลังติดบายตรงนี้อยู่1729ใครที่กำลังติดบาย1758ใครที่กำลังติดบาย1782อยู่นะครับแท็กเพื่อนมาครับแท็กเพื่อนพี่ๆทุกคนมาที่กำลังติดบายตรงนี้อยู่ครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันจะลงไปได้ถึงเท่าไหร่นะครับมันจะลงไปได้ถึงเท่าไหร่ซึ่งแน่นอนนะครับว่าในการที่ราคาเนี่ยสามารถลงไปได้เนี่ยต้องบอกเลยนะตอนนี้ยังไม่มีด่านอะไรที่สามารถที่จะเอาเขาอยู่นะครับโอเคนะทีนี้คีย์เวิร์ดสำคัญครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของฮาร์โมนิกครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องฮาร์โมนิกโอเคนะเพราะว่าผมตัดสินใจในการเข้าเทรดนะครับในการตัดสินใจเข้าเทรดทองคำเนี่ยนะครับตั้งแต่ราคา1799มาเนี่ยนะครับด้วยฮาร์โมนิกนะครับแล้วเราพูดกันมาโดยตลอดตั้งแต่คนในคอร์สนะครับตั้งแต่หน้าเพจโอแต่ว่าหน้าเพจไม่ได้พูดว่าเป็นรูปอะไรนะครับแต่คนในคอร์สเนี่ยจะเห็นแบบบ่อยมากว่าไอ้ตรงจุดนั้นเนี่ยมันคือจุดอะไรใช่ไหมวันนี้พร้อมหรือยังครับใครพร้อมแล้วครับกดหัวใจมาสัก10หัวใจหน่อยนะครับพี่ธันวาสวัสดีครับพี่ธันวาเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ธัญญาพี่ธันวาบอกว่าเอาอยู่แน่เอาอะไรอยู่ครับพี่วันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเวลาเราเนี่ยดูกราฟเนี่ยนะครับหรือว่าเราจะตัดสินใจในการเข้าเทรดเนี่ยกดข้อที่1ครับอย่าใช้สัญชาตญาณในการวิเคราะห์อย่าใช้ความรู้สึกมาเป็นตัวตัดสินในการเข้าเทรดเพราะการใช้สัญชาตญาณตัวเองการใช้ความรู้สึกตัวเองพี่ไม่สามารถทำซ้ำได้และเมื่อใดที่พี่ไม่สามารถทำซ้ำได้ผลลัพธ์ของพี่จะไม่สามารถวัดผลได้ทันทีเพราะฉะนั้นครับมันเลยทำให้กฎข้อหนึ่งนะครับของผมเนี่ยที่ผมแบบเป็นกฎเหล็กมากๆเลยในการที่จะตัดสินใจในการเข้าเทรดเนี่ยคือห้ามใช้ความรู้สึกและห้ามใช้สัญชาตญาณในการเข้าเทรดเพราะมันทำซ้ำไม่ได้โอเคไหมผมไม่รู้อ่ะทุกคนเข้าเทรดเพราะอะไรแต่ถ้าตราบใดก็ตามเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะตรงนี้แหละหายนะกำลังจะมาแล้วโอเคไหมครับถ้าพี่ไม่มีเหตุผลอะไรมากเพียงพอมากกว่าคำว่าอ๋อพี่ว่ามันน่าจะตรงนี้แหละนะที่มันต้องบายเนี่ยอ่ะกดบายไปก่อนคำว่าไอคำว่ามันน่าจะตรงนี้แหละนะเนี่ยพอแตกกันมาเยอะแล้วครับโอเคไหม อันนี้ไม่ได้แช่งนะครับแต่มันคือความจริงเพราะฉะนั้นครับผมเลยอยากถามพี่ๆทุกคนนะครับถามพี่ๆทุกคนก่อนและอยากบอกว่าไม่ถามแต่อยากบอกว่าถ้าตอนนั้นคุณใช้สัญชาตญาณหรือความรู้สึกในการตัดสินใจในการเข้าเทรดยังไงคุณก็เจ๊งและถึงแม้ว่าครั้งนั้นไม่เจ๊งเดี๋ยวครั้งต่อไปก็จะเจ๊งโอเคไหมครับหน้าที่ของเราคื
หาเหตุผลที่สามารถทำซ้ำได้ดีกว่าไม่ว่าจะระบบเทรดอะไรก็ตามนะครับหาให้มันเป็นเหตุผลที่สามารถทำซ้ำได้เพราะฉะนั้นครับพี่ๆทุกคนพิมพ์คำนี้ครับระบบเทรดของฉันต้องเป็นเหตุผลที่สามารถทำซ้ำได้ระบบเทรดของฉันจะต้องเป็นเหตุผลที่สามารถทำซ้ำได้ระบบเทรดของฉันจะต้องเป็นเหตุผลที่สามารถทำซ้ำได้โอเคอ่ะพิมพ์ประโยคเมื่อกี้มานะครับโอเคนะอ่ะใครเข้ามาแล้วครับขอหัวใจคนละ10ดวงหน่อยนะครับขอหัวใจคนละ10ดวงหน่อยมานะครับมาจะเข้าเรื่องแล้วจะเข้าเรื่องแล้วทีนี้ต่อกันครับในการที่ผมเข้าเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเอาไม้ให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือไม้ของผมนะครับไม่ต้องแคร์ว่าหลอดเท่าไหร่ช่างหัวมันนะครับมันอาจจะหลอด10ก็ได้มันอาจจะหลอด1มันอาจจะหลอด 0.01 ก็ได้ไม่ต้องแคร์ว่าฉันจะไปเอาจุดนี้มาได้ยังไงเอาแค่นั้นโอเคนะการเทรดไม่ใช่การเปรียบเทียบครับการเทรดคือการมาหาเหตุผลเพื่อว่าฉันน่ะจะทำบ้างอ่ะถ้าฉันจะทำบ้างอ่ะฉันต้องใช้เหตุผลอะไรในการเข้าแบบนี้โอเคไหมไม่ต้องไปพิสูจน์นู่นนั่นนี่อะไรนะครับโอเคนะครับมาทีนี้เรามาต่อกันในจุดที่ผมเข้าเนี่ยมันคือจุดนี้นะครับมันคือจุดนี้1799นะครับ1799ประมาณตรงนี้เลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในการที่จะเข้า1799ตรงนี้ครับพี่ๆใน TikTok อาจจะไม่เห็นหน้าต้องอาจจะเห็นแต่หน้าต้องนะอาจจะไม่เห็นกราฟนะครับคือกราฟเนี่ยต้องดูใน Facebook นะครับใน Facebook ของผมนะครับอยู่หน้าโปรไฟล์เลยนะอยู่หน้าโปรไฟล์เลยนะครับทุกคนสามารถเข้าไปดูเข้าไปคลิกลิงก์ Facebook อยู่หน้าโปรไฟล์ของผมได้เลยนะครับโอเคทีนี้เรามาต่อกันครับคีย์เวิร์ดสำคัญครับไม่ใช่แค่ผมทำได้คนเดียวด้วยนะเดี๋ยวต้องเอาอันนี้ให้ดูนะครับนอกจากผมแล้วนะครับนอกจากผมแล้วก็ยังมีน้องนักเรียนนะครับที่เรียนกับผมมานะครับแล้วเขาก็ทำได้เหมือนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้ Facebook ส่วนตัวผมนะครับชื่อว่ารัญญูสมณะนะครับอันนี้นี่ผมก็เพิ่งโพสต์ไปนะครับผมก็เพิ่งโพสต์ไปแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะครับที่เรียนกับผมนะครับชื่อน้องชมพู่นะครับเขาก็ได้มาเหมือนกันนี่เขาก็ได้มาที่ประมาณ1800มาเหมือนกันนะครับก็ใช้เทคนิคเดียวกันเลยในการเข้าเทรดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ทำซ้ำได้พี่ๆทุกคนไม่ใช่ความสามารถเฉพาะตัวไม่ใช่มันเป็นหลักสูตรที่ใครก็ทำได้ขอแค่รู้แก่นนี้นะครับอ่ะคีย์เวิร์ดสำคัญครับจุดนี้ครับผมใช้ลักษณะของการเข้าเทรดมีใครรู้ไหมมีใครเดาถูกไหมว่าจุดเนี้ยถ้าเกิดเป็นฮาร์โมนิกผมให้ทายจุดเนี้ยที่ผมเข้าเนี่ยมันคือจุด A point B point C point หรือ D point ครับอ่ะมีใครตอบเดาถูกไหมมันเป็นจุด A point B point C point หรือ D point ครับไหมไหนลองมาพิมพ์กันมาหน่อยนะครับว้าวอยู่ด้วยกัน300ท่านเลยสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับโอเคนะครับผมหลายคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโอ้โหหลายคนนี้เดากันชิบหายวายวอดเลยนะครับจุดนี้เป็นจุด A point B point C point หรือ D point ครับมีใครตอบถูกไหมมาเราลองมาเดากันหน่อยนะครับใครไม่รู้ก็ลองเดาดูนะครับมันอยู่ใน4ตัวนี้แหละนะครับ A B C D เนี่ยนะครับทุกคนชอบกันมากเลยในการที่จะเลือกช้อยนึงผมเอาช้อยมาให้เลือกแล้วนะครับเป็นจุดอะไรครับ A point B point C point หรือ D point ว้าวพี่ๆทุกคนใน TikTok นี้ไม่เห็นภาพนี้ยังเดากันออกเลยสุดยอดมากนะครับสามารถไปดูได้ใน Facebook นะถ้าเกิดอยากเห็นกราฟแบบชัดๆนะครับไปดูได้ใน Facebook นะครับโอเคที่ประมาณ1799ครับตรงนี้นะครับโหยังเดากันมาไม่หมดเลยไหนใครพิมพ์ได้พิมพ์มาเลยนะครับเพราะว่าอะไรทำไมพี่ๆทุกคนต้องพิมพ์ตาดูหูฟังสมองคิดมือพิมพ์จะทำให้เราโฟกัสได้โอเคไหมไม่ว่าพี่จะดูไลฟ์ใครก็ตามถ้าเกิดพี่ไม่โฟกัสพี่จะไม่สามารถเอาประโยชน์จากเขาไปได้หน้าที่ของพี่ครับจำคำนี้ไว้เลยนะเรามาเล่น Facebook เพื่อมาขโมยความรู้ใช้คำนี้เลยใช้คำแบบห้วนๆคำเนี้ยทุกคนมาเล่นสื่อโซเชียลเพื่ออะไรครับเพื่อมาหาความรู้เพิ่มครับเพราะฉะนั้นครับหน้าที่ของเราคือเราจะเอาความรู้ตรงนี้ได้ยังไงเราก็ต้องโฟกัสก่อนถูกต้องไหมนะครับจุดนี้เป็นจุดอะไรครับ
เอาตอนแรกราคามันอยู่ตรงนี้เลยนะครับราคามันอยู่แถวๆนี้เลยผมต้องบอกก่อนกว่าราคามันจะลงเนี่ยผมรอหลายวันมากนะครับผมรอหลายวันมากกว่าราคาจะลงประมาณ 4-5 วันนี่แหละนะครับราคาก็ป้วนเปี้ยนอยู่ตรงนั้นน่ะทีนี้คำถามต่อครับคำถามต่อนะครับไอ้จุดเนี้ยนะครับที่กำลังเล่นอยู่เนี่ยนะครับมันคือฮาร์โมนิกรูปหนึ่งที่เป็นรูปเบสิกมากๆนะครับเป็นรูปเบสิกมากๆทุกคนอาจจะเคยเห็นใช่ไหมว่าฮาร์โมนิกเนี่ยมีทั้งรูปอะไรมีทั้ง AB เท่ากับ CD มีทั้งตัวฮาร์โมนิกตัว W ตัว M นะครับมีทั้งรูปของรูปแบบของ QM นู่นนั่นนี่ถูกต้องป่ะแต่ทีเนี้ยคำถามเลยก็คือแล้วไอ้จุดเนี้ยในการเข้าเทรดเนี่ยผมใช้ใครตอบถูกนะผมใช้ฮาร์โมนิกจุด C point ครับผมใช้ฮาร์โมนิกจุด C point นะครับผมใช้ฮาร์โมนิกจุด C point ในการเข้าเทรดครับจุดนี้คือ C point ครับโอเคไหมจุดนี้คือจุด C point และจุด C point ตรงนี้ครับที่ผมเข้าไปปั้งแล้วผมกล้าถือเลยเพราะผมมองว่าราคาเนี่ยจากจุด C point เนี่ยมันจะสามารถวิ่งลงมาได้จนถึงจุด D point ครับโอเคไหมซึ่งมันจะเป็นรูปฮาร์โมนิกรูปของ AB เท่ากับ CD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ผมเนี่ยกล้าที่จะถือต่อนะครับแต่จริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นจริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นโอเคนะจริงๆมันไม่ได้มีแค่นั้นมีใครตอบถูกบ้างนะครับใครตอบถูกนะครับพิมพ์เลข2มาหน่อยใครตอบผิดพิมพ์เลข3มาหน่อยนะครับโอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมเข้าเพราะฮาร์โมนิก C point นะผมเข้าว่ามาเพราะฮาร์โมนิก C point แต่ทีนี้ครับในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยความเกี่ยวเนื่องทั้งหมดเลยที่มันเกี่ยวข้องกับรูปภาพนี้ครับการที่จะรู้ได้ว่าจุดที่จะต้องเข้าจุดเนี้ยเป็นอย่างไรพี่จะต้องรู้ก่อนว่า market structure เป็นยังไงข้อที่1ข้อที่2พี่ต้องรู้ว่าฮาร์โมนิกที่กำลังเล่นเนี่ยรูปอะไรข้อที่3พี่ต้องรู้ว่าไอ้ฮาร์โมนิกที่พี่กำลังเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นไทม์เฟรมอะไรมันถึงจะทำให้เราเห็นความสอดคล้องหลายๆอย่างได้เก็ตไหมครับแล้วนั่นแหละมันเลยทำให้ผมเนี่ยสามารถที่จะรันแล้วก็ถือได้แบบโคตรสบายใจเลยนะครับและไม่ใช่แค่ผมคนเดียวด้วยนะครับมีพี่ๆนักเรียนหลายๆคนนะครับในคอร์สผมเขาก็ถือมาได้เหมือนกันนะครับหมื่นจุดมันง่ายนิดเดียวนะครับมีใครอยากได้เหมือนกันไหมมีใครอยากได้ในรอบถัดไปเหมือนกันไหมนะครับถ้าเกิดใครอยากได้พิมพ์คำว่าอยากมาหน่อยครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพูดต่อโอเคนะเดี๋ยวเราจะพูดต่อนะครับทีนี้เรามาต่อกันครับจุดที่สำคัญครับของการที่จะเข้า C point เนี่ยนะครับอย่างที่ต้องพูดมาเมื่อกี้นะครับอย่างที่ต้องพูดมาเมื่อกี้พี่จะต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของ time frame ก่อนนะครับใครที่ยังไม่รู้เรื่องความสัมพันธ์ของ time frame นะอันเนี้ยสำคัญมากใครที่แยกเทรนด์หลักเทรนด์ย่อยไม่ออกใครที่แยกสวิงหลักสวิงย่อยไม่ออกโคตรพลาดนะครับเพราะคุณจะมาเทรดอะไรแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยจากว่าในการที่ราคาเนี่ยเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาจะวิ่งเป็นรูปแบบของ market structure นะครับ market structure ก็คือเทรนด์นั่นแหละนะครับเทรนด์หลักกับเทรนด์ย่อยแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเรามองอ่ะนะครับเรามองทั้งหมดเนี้ยนะครับที่เราเข้าไปเพราะ C point เนี่ยนะครับแล้วราคาวิ่งลงมาวิ่งลงมาวิ่งลงมาคำถามเลยก็คือจุดเนี้ยจะไปยังไงต่อเจอราคาเด้งแล้วจะต้องทำยังไงกับมันอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าต้องอ่ะสอนไว้อย่างละเอียดมากๆในคอร์สพี่โบไปไส้ง่ายนิดเดียวเพราะว่าพี่ๆทุกคนในคอร์สต้องนะครับหลายคนไม่ได้ตื่นเต้นกับการที่ราคาย่อตรงนี้เลยนะหลายคนแบบเอ้ยมึงย่อก็ย่อไปสิกูถือไปลงไปต่อเก็ตป่ะแล้วหลายคนก็ follow ในการเซลล์ลงไปต่อด้วยนะครับแต่บางครั้งหลายคนก็ไปเผลอเล่นบายนะครับเพราะว่าอยากเดาว่ามันจะจบดีพอยต์ไหมอยากเดาว่ามันจะจบดีพอยต์ไหมก็เดาได้แต่แน่นอนว่ามันก็จะมีโอกาสแหกเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดทุกคนอยากนะครับถ้าเกิดทุกคนอยากทุกคนมาดูตรงนี้ครับทุกคนจำเรื่องของห้องความรู้ที่ต้องเคยโพสต์ไปไว้ก่อนหน้านี้ได้ไหมว่าถ้าเกิดต้องมีห้องความรู้ห้องหนึ่งแล้วต้องจะโยนวิดีโอไปให้พี่ๆทุกคนเนี่ยวันละเรื่องเป็นเวลาทั้งหมด14วันไม่ใช่เรื่อง14วัน14เรื่องด้วยนะไม่ใช่เ
เป็นวิดีโอที่ผมจะคัดมาให้ที่ผมเคยสอนนะครับเอาไหมครับไหนใครเอาบ้างพิมพ์คำว่าเอามาหน่อยใครไม่เอาพิมพ์ว่าไม่เอามาหน่อยนะครับเป็นกลุ่มแบบไม่ต้องมีเงื่อนไขอะไรเลยนะครับขอแค่อย่างเดียวส่งการบ้านโอเคไหมขอแค่อย่างเดียวว่าส่งการบ้านนะครับแต่ทีเนี้ยคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คืออ่ะใครเอาพิมพ์พิมพ์เอานะครับใครเอาพิมพ์เอาโอเคนะโอเคนะครับทีนี้ต่อกันครับคือสำหรับผมเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าพี่ๆทุกคนอาจน้อยคนมากๆนะครับที่จะเข้าใจผมว่าทำไมน้องต้องถึงต้องมาสอนทำไมน้องต้องไม่เอาเวลาไปอยู่เฉยๆว่างๆนั่งเทรดคนเดียวผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนที่เป็นคน extrovert ใช่ผมเป็นคน extrovert นะครับผมไม่ได้มีความสุขกับการอยู่คนเดียวใช่ผมมีความสุขกับการที่ได้เห็นคนคนหนึ่งเก่งขึ้นแล้วยิ่งถ้าเกิดได้เก่งขึ้นมาจากความรู้ความสามารถของผมด้วยผมยิ่งรู้สึกว่าโอ้ทำไมแบบชีวิตนี้มันมีความสุขจังวะนี่แหละมันเลยทำให้ผมได้ออกมาไลฟ์ทุกๆวันจริงนะอันนี้ถ้าเกิดไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับลองถามภรรยาผมดูก็ได้วันไหนที่ผมไม่ได้สอนวันไหนที่ผมไม่ได้ไลฟ์ผมจะรู้สึกเหมือนเหี่ยวเฉาอะ อันนี้เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมออกมาทำที่ผมออกมาสอนทุกอย่างผมทำมาเพื่อตัวเองโดยเฉพาะเพื่อสนองความสุขของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าไอสิ่งที่ผมทำแล้วมันมีความสุขตรงนี้เนี่ยมันทำให้พี่ๆทุกคนดีขึ้นได้แล้วก็อะไรแล้วก็ทำให้ทุกคนเก่งขึ้นได้ถือว่าเราวินวินกันโอเคไหมถือแล้วว่าเราวินวินกันอันนี้ไม่ได้พูดถึงความโลกสวยอะไรเลยนะครับเพราะผมเป็นอย่างนี้จริงๆไม่งั้นผมไม่ออกมาทำได้อย่างต่อเนื่องขนาดนี้หรอกพี่ลองไปสังเกตคนอื่นดูนะคนอื่นที่เขามาแบ่งปันเรื่องการเทรดอ่ะเขาออกมาแบ่งปันแป๊บๆเขาก็หยุดละใช่ไหมพี่ลองสังเกตดูนะลองไปสังเกตเพจอื่นๆก็ได้นะครับเขามาออกแบ่งปันแป๊บๆมาหาค่า IB แป๊บๆมาหาค่าคอร์สแป๊บๆเขาก็ไปกันหมดละเก็ทป่ะแต่ผมไม่อ่ะ เนี่ยผมตั้งแต่ปีไหนวะผมไลฟ์จริงๆเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเคยเห็นผมในเพจก่อนหน้านี้นะแต่ก่อนผมเคยอยู่กลุ่มนึงนะครับผมไลฟ์มาตั้งแต่ปี2019อ่ะนะครับทุกวันนี้ผมก็ยังไลฟ์อยู่เลยนะครับเห็นป่ะแม่งไม่เหนื่อยไม่หยุดไม่หย่อนสักทีเพราะผมชอบนะครับเพราะผมชอบนั่นแหละมันเลยทำได้นะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมีคำถามใดๆนะครับว่าทำไมต้องมาทำสิ่งเหล่านี้เพราะอยากทำมีแค่นั้นนะครับถ้างั้นเรามาวินวินกันดีกว่านะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมถ้าเกิดผมเปิดห้องนี้นะเปิดทำห้องเสร็จนะครับแล้วก็ทำหลายๆอย่างเสร็จเดี๋ยวมาแจ้งแล้วกันนะครับแต่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยมีคนพิมพ์คำว่าเอาเยอะมากนะครับเพราะถ้างั้นเดี๋ยวจะจัดการให้นะครับเดี๋ยวจัดให้แล้วกันโอเคถ้างั้นจัดให้ครับทุกคนกดหัวใจให้ต้องหน่อยคนละ10ดวงนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้เลยถ้างั้นนะครับโอเคที่ใน TikTok ก็เดี๋ยวติดตามนะครับหน้า Facebook นะครับว่าผมจะเปิดห้องอะไรยังไงนะครับโอเคนะโอเคนะครับแต่ขออย่างเดียวครับขออย่างเดียวโฟกัสและตั้งใจนะครับความรู้ฟรีของที่อื่นอาจจะฟรีแต่ความรู้ฟรีของผมอ่ะไม่ฟรีนะครับ ไม่ฟรีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจ่ายตังค์นะหมายความว่ามันไม่ได้เป็นของแบบถูกๆอ่ะมันไม่ได้เป็นของที่ใครก็รู้แล้วก็เอามาพูดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นซีเครตนะครับเป็นซีเครตที่อยากให้กันจริงๆนะครับไม่งั้นผมไม่ทำ14วัน14เรื่องมาหรอกแต่ก่อนเออนั่นแหละอ่ะทีนี้ต่อกันใครยังไม่แชร์ให้ต้องครับฝากคนละแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าทองคำเนี่ยมันจะไปยังไงต่อทีนี้นะครับทองคำนะครับไหนใครมองว่าราคาครับโอเคนะต้องบอกแล้วนะว่าต้องเข้ามาเพราะ C point นะครับผมเข้ามาเพราะ C point นะครับ harmonic แต่เดี๋ยวไลฟ์ถัดไปจะมาบอกมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวไลฟ์ถัดไปจะมาบอกมากกว่านี้โอเคไหมไลฟ์นี้มาบอกแค่เข้าเพราะอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดพี่ๆทุกคนนะครับอยากรวบลัดนะครับอยากแบบอยากเรียนให้เต็มหลักสูตรเลยแบบไม่อยากรอของฟรีต้องและพี่ๆทุกคนสามารถเข้าไปเรียนได้ในฟิโบปลายไส้ง่ายนิดเดียวนะครับผมสอนเรื่องฮาร์โมนิกแบบจัดเต็มมากๆสามารถเข้าไปเรียนได้นะครับเป็นแบบเป็นการเทคคอร์สเป็นแบบหลักสูตรเลยนะครับสำหรับใครที่รอไม่ได้เนาะแต่ถ้าเกิดใครรอได้ก็ก
ก็นี่แหละรอกันหน้าเพจนะครับอ่ะทีนี้ต่อกันนะครับตรงนี้ไหนใครมองว่าราคาเนี่ยจะลงไปถึงไหนบ้างมาเรามาดูกันดีกว่านะครับใครมองว่าราคาครับจะลงมาถึงแค่นี้ณตรงนี้เลยพิมพ์เลขหนึ่งใครมองว่าราคาครับจะลงไปอีกแล้วจนถึงจุดนี้ครับ1634พิมพ์เลข2ครับใครมองว่าราคาจะลงไปอีกแล้วลงไปถึง1557ครับพิมพ์เลข3ครับใครมองไว้ว่ายังไงบ้างนะครับใครมองไว้ว่ายังไงบ้างผมบอกเลยนะราคาตรงนี้มีโอกาสเป็นอิมเพลสใหม่แล้วนะครับมีโอกาสลงมาเป็นอิมเพลสใหม่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไหนใครมองว่าราคาอยู่ตรงนี้พิมพ์เลข1 2 3ใครว่าถึงไหนไหนไหนๆเราลองมาดูกันหน่อยใครที่อยู่ใน TikTok นะครับใครที่อยู่ใน TikTok ถ้าคุณคิดว่าราคาทองคำจะวิ่งลงไปถึง1680พิมพ์เลข1ถ้าพี่บอกว่าราคาทองคำจะวิ่งลงไปถึง1630พิมพ์เลข2ถ้าพี่มองว่าทองคำจะวิ่งลงไปถึง1520พิมพ์เลข3ครับโอเคนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนซิว่าประชากรเกิดอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับตรงนี้โอเคนะโอเควันนี้นะครับเอ้ยวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตอนสายๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมีโพสต์หนึ่งนะครับโพสต์นี้เลยเดี๋ยวเอาอันนี้ให้ดูนะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงก่อนนะครับสำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่นะครับต้องกำลังจะจัดกิจกรรมเทรดเดอร์เทิร์นโปรเวอร์ชั่น2นะครับที่จะไปพบปะพี่ๆทุกคนที่อยากเจอกับต้องนะครับอยากเรียนกับต้องนะครับในหัวข้อ RTM XSMC นะครับ Read the Market and SMC นะครับใครอยากเรียนด้วยกันนะครับครึ่งวันเต็มนะครับครึ่งวันเต็มนะครับวันที่15ตุลาคมนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เชียงใหม่นะครับไปเจอกันที่เชียงใหม่นะโอเคนะครับจำสถานที่ไม่ได้แล้วโรงแรมสักที่นึงอ่ะนะครับเดี๋ยวในโพสต์ก็จะมีบอกนะครับว่าโรงแรมอะไรนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่จะไปครับเตรียมลงทะเบียนได้เลยวันพรุ่งนี้นะครับเงื่อนไขไม่ยากครับแค่มีพอร์ต A-cap นะครับแล้วก็มีเงินในนั้นเนี่ยตั้งแต่100เหรียญขึ้นไปในรอบเดือนกันยาแค่นั้นอ่ะก็ไปได้แล้วนะครับโอ้ยแค่100เหรียญโคตรน้อยนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเจอกันนะครับทีนี้ต่อกันนะครับอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมเนี้ยผมจะไม่สามารถจัดขึ้นได้เลยถ้าเกิดไม่มีโบรกเกอร์ A-cap เนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีการเงื่อนไขอะไรสักอย่างหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่ๆทุกคนเข้าใจต้องหน่อยเนาะโอเคนะครับถ้าเกิดทำคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่สนุกอ่ะต้องมีพาร์ทเนอร์นิดนึงค่อยสนุกนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้ต่อกันครับหลายคนมองว่าราคาจะไปถึง1หลายคนมองว่าราคาจะไปถึง2น้อยคนมากจะมองไปถึง3ทีนี้ครับคีย์เวิร์ดสำคัญครับณตรงนี้ที่ราคากำลังลงไปเนี่ยต้องบอกได้คำเดียวเลยครับว่าณตรงนี้มีดอปเบดแลนลี่ขวางเขาอยู่นี่คือด่านที่1นี่คือด่านที่1นะครับนี่คือด่านที่1ที่เรียกว่าดอปเบดแลนลี่พี่ๆทุกคนคิดว่าดอปเบดแลนลี่นี้แข็งแรงไหมใครว่าดอปเบดแลนลี่ตรงนี้แข็งแรงบ้างพิมพ์ว่าพิมพ์เลข10ใครว่าไม่พิมพ์เลข11มาหน่อยนะครับดอปเบดแลนลี่ตรงนี้นะครับแข็งแรงไหมนะครับเห็นหลายคนแบบกดบายไปแล้วนะครับเห็นหลายคนกดบายไปแล้ว โอเคแข็งแรงไหมใครว่าแข็งแรงพิมพ์เลข10ครับใครว่าไม่พิมพ์เลข11มาหน่อยโอเคโอ้โหหลายคนบอกแข็งแรงค่ะแข็งแรง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 ใช่ป่ะทีนี้ครับทีนี้นะครับไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าราคาจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอย่างไรก็ตามแต่นะครับจุดนี้เนี่ยนะครับจุดนี้สามารถทำอะไรได้จุดนี้สามารถทำให้ราคาครับเกิดการเด้งได้เช่นเดียวกันนะครับจุดนี้สามารถทำให้ราคาเด้งได้เช่นเดียวกันและอีกคีย์เวิร์ดสำคัญครับที่เกิดขึ้นนะครับอีกคีย์เวิร์ดสำคัญหนึ่งที่เกิดขึ้นณตรงนี้เลยนะราคาบริเวณนี้มันเป็นช่วงปลายขึ้นมันเป็นช่วงปลายขึ้นนะครับและไอ้ปลายขึ้นตรงนี้
ต้องบอกก่อนว่าราคาเนี่ยนะครับราคาตรงเนี้ยที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับคำถามเลยก็คือสามารถที่จะเด้งกลับได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับณตรงนี้ครับนี่จะเป็นโซนในการบายแทบจะครั้งสุดท้ายแล้วของใครหลายๆคนนะครับนี่จะเป็นโซนในการบายครั้งสุดท้ายของใครหลายๆคนแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้ามันไม่ใช่ปล่อยนะครับปล่อยเขาไปนะครับเพราะฉะนั้นครับจุดนี้ครับจุดนี้นะครับไหนใครกดบายไปแล้วบ้างพิมพ์เลข9มาหน่อยนะครับไหนใครกดบายมาแล้วไปแล้วบ้างไหนใครยังพิมพ์เลข12มาหน่อยครับโอเคสวัสดีทุกๆคนนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับมาทีนี้ต่อกันครับต่อกันนะครับไม่ว่าจะดูในไทม์เฟรมไหนครับลักษณะของราคาเนี่ยเกิดรูปแบบของการมูฟเมนต์ของโมเมนตัมหมดเลยนะครับและคีย์เวิร์ดสำคัญครับมันบายได้ครับใช่มันบายได้แต่ในการบายครั้งนี้ครับเก็บ TP ได้แค่เท่านี้1708โอเคไหมเก็บ TP ได้แค่เนี้ยอันนี้คือสุดๆแล้วนะครับสุดๆแล้วเพราะฉะนั้นครับสำหรับใครนะครับที่กำลังจะบายนะครับหรือว่าบายมาแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังจะบายหรือบายมาแล้วนะครับพี่ๆทุกคนสามารถเก็บ TP ได้ในช่วงตั้งแต่บริเวณนี้จนถึงนี้เลยตั้งแต่1700จนถึง1708นะครับนี่คือทาร์เก็ตในการเก็บ TP เพราะผมมองว่าคงไปได้ประมาณนี้แล้วก็มีโอกาสอะไรครับมีโอกาสที่จะเทกลับลงมาอีกนะครับมีโอกาสเทกลับลงมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้นะครับมันเลยเป็นแค่เพียงเป้าหมายว่าราคาสามารถขึ้นไปถึงได้โอเคไหมมันเป็นเพียงแค่เป้าหมายที่ราคาสามารถไปถึงได้แต่ทีนี้คำถามเลยนะครับแล้วน้องต้องถ้าเกิดพี่จะบายอีกทีนึงอ่ะถ้าพี่จะบายอีกทีนึงอ่ะจะต้องทำอย่างไรนะครับณตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยนะว่าในการบายครับพี่ทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างนึงว่ามูฟเมนต์ของราคาเนี่ยมูฟเมนต์ของราคาที่ลงมาเนี่ยมันเป็นเทรนขาลงหมดเลยถูกต้องป่ะครับมันเป็นเทรนขาลงหมดเลยแต่ทีเนี้ยเนื่องด้วยจากเรื่องของโมเมนตัมเนี่ยราคาเนี่ยเริ่มเกิดความขัดแย้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับพอราคาเกิดความขัดแย้งเนี่ยแน่นอนมันมีโอกาสเด้งจำคำนี้ไว้นะมันมีโอกาสเด้งแต่จุดตรงนี้ครับที่ราคากำลังเด้งเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเด้งไปกี่จุดแล้วตรงเนี้ยเด้งไปกี่จุดแล้วเด้งไปประมาณ700จุดแล้วตรงนี้นะครับถ้าราคามูฟลงมาอีกถ้าราคามูฟลงมาอีกนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่สามารถรอได้นะครับในการบายใหม่แต่อย่าลืมนะเป็นการบายแบบไม่ซีเรียสเรื่องของสต็อปลอสนะครับไม่ซีเรียสเรื่องของสต็อปลอสหมายความว่าพี่จะต้องไม่แคร์ถ้ามันโดนสต็อปลอสเพราะพี่สวนเทรนด์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับจุดเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจประมาณช่วง1687ถึง1682ประมาณตรงนี้นะครับถ้าราคาลงมาใช่ไหมราคาลงมาปั้งอันนี้บายได้อีก1รอบนะครับอันนี้บายได้อีก1รอบแต่ในการบายตรงนี้ครับถ้าเกิดพี่บาย1687ถึง1682ตรงนี้ครับพี่จะเก็บได้แค่ประมาณ1700พี่จะเก็บ TP ได้แค่ประมาณนี้นะครับน่าจะคุ้มอยู่นะครับน่าจะคุ้มอยู่คุ้มไหมเดี๋ยวดูดิน่าจะคุ้มอยู่นะครับน่าจะคุ้มอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ RR ประมาณ1ต่อ2อยู่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องบอกเลยเอาจริงๆไอ้จุดเนี้ยที่ผมเข้าเนี่ยที่ผมกำลังจะเข้าเนี่ยมันเป็นจุดที่ผมลองเฉยๆลองว่าราคากำลังจะจบหรือไม่แค่นั้นแต่ด้วยใจจริงของผมแล้วนะครับผมจะรอเซลล์ต่อโอเคไหมผมจะรอเซลล์ต่อนะครับผมจะรอเซลล์ต่อเพราะว่าอะไรเพราะโอกาสที่ราคาบริเวณนี้โอกาสที่ราคาบริเวณนี้มันจะแหกเนี่ยสูงมากนะครับไอ้บริเวณนี้ที่ราคากำลังเกิดเนี่ยแต่แน่นอนนะครับว่าในความแข็งแรงของโซนมันเป็นอย่างนี้เลยครับพี่ไม่มีใครรู้ว่าราคาโซนนั้นแข็งแรงจริงหรือแข็งแรงไม่จริง
ันนี้ผมพูดเลยนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามแต่ที่คุณคิดว่าเขาซินเซียนในการเทรดอ่ะไม่มีใครรู้ว่าราคาแข็งแรงจริงหรือไม่จริงทุกคนมีแค่รู้ว่าโอกาสแข็งแรงสูงแล้วคุณจะลองเข้าไหมมีแค่นั้นมีแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นเราแค่ดูว่าอ๋อตามมาตรการตามกฎเกณฑ์ของความเป็นโซนที่แข็งแรงเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆมันก็ครบคุณสมบัติเขานั่นแหละแต่มันจะเอาอยู่ไม่หรือไม่เอาอยู่ไม่มีใครรู้จนกว่าคุณจะได้ลองกดพี่เข้าใจคำนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นครับต้องเลยอยากจะบอกจุดหนึ่งว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าจุดนั้นจะไปหรือไม่ไปให้เอาเช็คลิสต์ในระบบเทรดของคุณเอามาครอบแล้วก็ลองกดมันซะแบบไม่ต้องกลัวแย่สุดก็คือ SL นี่คือเรื่องจริงนะนี่คือเรื่องจริงนะครับมันเป็นอะไรที่ต้องบอกเลยว่าในการกดทุกๆครั้งเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เก่งที่สุดในโลกผมก็ไม่รู้ว่าคือใครนะครับแต่ในทุกครั้งในการที่กำลังจะกดมันเป็นเพียงสภาวะการตัดสินใจเฉยๆว่าฉันจะเอาหรือไม่เอาราคานี้มีแค่นั้นเข้าใจคำนี้ไหมฉันจะเอาหรือไม่เอาในราคานั้นเข้าใจไหมครับและมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะเด้งไหมดูแค่นี้แล้วก็กดเข้าไปเลยแย่สุดคือ SL มีใครเก็ตประโยคเมื่อกี้ต้องไหมครับทุกคนอาจจะชอบบอกว่าเฮ้ยคนที่เก่งจริงๆเนี่ยเขาจะแบบเขาจะรู้เลยนะว่าจุดนั้นคือจุดอะไรไม่จริงๆเขาก็ไม่รู้หรอกเขาก็เกิดจากการนับสถิติมาเคยเจอมาบ่อยๆแล้วเขาก็ได้เข้าอย่างมั่นใจแต่ในการเข้าอย่างมั่นใจของเขาคือเข้าแบบไม่กังวลก็เข้าผลมันก็มีอยู่2 อย่างที่จะเกิดขึ้นแต่ความเป็นไปได้ของผลชนะมันสูงกว่านะโอเคนะเพราะฉะนั้นครับหน้าที่ของเราคือเอาหรือไม่เอาพี่ๆทุกคนพิมพ์คำนี้ครับหน้าที่ของฉันคือตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาแค่นั้นเข้าใจไหมเนี่ยหลายคนแบบจะชอบไปบอกว่าเนี่ยมันจะต้องมีโค้ชคนนี้นะมาคอนเฟิร์มให้เราบอกว่ามันเข้าได้แล้วคนนี้แต่ต้องบอกว่าการันตีว่ามันเวิร์กมากแล้วฉันค่อยเข้าอย่างมั่นใจไม่ใช่นะครับสุดท้ายมันคือกลัวจะเอาหรือไม่เอาจบมีแค่นั้นนะครับมีแค่นั้นจริงๆผมจะบอกในการตัดสินใจของผมตรงนี้เหมือนกันไอเนี้ยที่รันมาหมื่นจุดเนี่ยราคาถึงผมก็ถามตัวเองอ่ะมึงจะเอาหรือไม่เอาต้องเอากดจบตรงตามเช็คลิสต์ทุกอย่างทั้งหมดก็เข้าก็มีแค่นั้นโอเคไหมถ้าเกิดใครมัวแต่แบบเฮ้ยอันยังไงดีว่ามันควรเข้าหรือไม่เข้ามันควรนู่นนั่นนี่อ๋อไม่อ่ะคุณไม่ทันกินคนอื่นหรอกเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเทรดที่ดีคือกล้าตัดสินใจครับไม่ต้องรอใครมาตัดริบบิ้นทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะไปเรียนกับใครมาก็ตามแต่สุดท้ายคุณจะต้องเก่งที่สุดในตัวของคุณเองโอเคไหมสุดท้ายคุณจะต้องเก่งที่สุดในตัวของคุณเองโอเคนะหน้าที่ของฉันคือเอาหรือไม่เอาเข้าใจไหมครับในใครเก็ตบ้างพิมพ์คำว่าเก็ตมาโอเคนะนี่ใช้วิจารณญาณไอ้เขาพูดเรื่องจิตไม่ใช่วิจารณญาณใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะเมื่อกี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าทุกอย่างที่เราเรียนรู้กันมานะครับมันคือระบบไม่ว่าใครจะมาเรียนฟิโบไปไส้กับต้องไม่ว่าใครจะมาเรียนอีเลียนเวฟกับต้องพี่ๆทุกคนต้องการเรียนเพื่อให้เห็นแพทเทิร์นที่พี่มั่นใจแล้วสุดท้ายก็ไปตัดสินใจว่าเออแพทเทิร์นเนี้ยกูจะเอาตอนเจอมีแค่นั้นแต่หลายคนที่ไม่ได้เรียนหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรอ่ะเก็ทป่ะไม่รู้ว่าแพทเทิร์นในหัวมันเป็นยังไงอ่ะที่มันจะมั่นใจได้สักทีอ่ะนั่นแหละมันเลยเกิดกระบวนการที่คุณจะต้องไปเรียน
เก็ทไหมเพื่อเอาท่าอะไรไปบางอย่างเวลาไปตัดสินใจจะได้มั่นใจเก็ทคำนี้ไหมครับเพราะสุดท้ายพี่ก็ต้องการแค่ความเชื่อและเทคนิคอะไรบางอย่างที่มันเป็นเหตุผลที่สามารถทำซ้ำได้เอาไปทำให้ตัวเองสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแค่นั้นโอเคไหมนี่แหละมันเลยมีกระบวนการเรียนไงพี่มันเลยมีกระบวนการสอนมันเลยมีกระบวนการปั้นคนนะครับไม่งั้นเรียนกับทุกคนแม่งก็เก่งหมดแล้วไม่ใช่มันต้องเรียนเก่งได้กับเฉพาะบางคนนะพี่เฉพาะบางคนที่สอนเป็นด้วยนะคนที่สอนไม่เป็นนี่ก็ไม่สามารถที่จะปกเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคุณออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลยบอกไว้เลยว่าการเรียนน่ะสำคัญมากในการเทรดโอเคนะถ้าเกิดผมไม่มาบอกพี่วันนี้นะครับพี่ก็ไม่เข้าใจว่าสุดท้ายฉันต้องเอาทุกอย่างไปตัดสินใจด้วยตนเองพี่ก็จะโยนให้มันเป็นความรับผิดชอบคนอื่นไปเรื่อยใช่ไหมในใครยังเป็นอยู่พิมพ์คำว่าเป็นมาหน่อยนะครับพอได้แล้วครับพอร์ตของฉันต้องรับผิดชอบเอาเอง TP ก็คือแผน SL ก็คือแผนหน้าที่ของพี่คือ Money Management ดีๆแล้ว Back Test บ่อยๆโอเคไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ผมว่ามีอยู่2ที่นะครับที่น่าสนใจนะครับมีอยู่2ที่ที่น่าสนใจมีตรงนี้อ้าวทำไมราคามันขึ้นไปเยอะแล้วจังวะโอเคนะมีราคาที่ขึ้นโอ้ราคาขึ้นไปแล้วแฮะราคาขึ้นไปกี่จุดแล้วเนี่ยราคาขึ้นไปกี่จุดละขึ้นไป1,000จุดละเดี๋ยวแป๊บนึงนะถ้าราคาขึ้นไป1,000จุดแบบนี้นะครับถ้าราคาขึ้นไป1,000จุดแบบนี้เดี๋ยวผมว่าไม่น่าเข้าละไม่น่าเข้าละรอบตรงนี้พอละนะครับอ่ะอีกแผนหนึ่งนะครับผมให้ตรงนี้นะครับผมให้ตรงนี้ถ้าใครจะบายนะแต่ผมมองว่ามารอเซลตรงนี้น่าสนใจกว่ามารอเซลตรงนี้นะครับราคาพุ่งรอบนี้อาจจะพุ่งไปได้ไกลเลยนะครับราคาพุ่งไปรอบนี้อาจจะพุ่งไปได้ไกลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะเข้าเทรดเนี่ยนะครับบริเวณนี้มีโซนที่น่าสนใจเดี๋ยวต้องขอดูหน่อยนิดนึงนะครับตึ๊ด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 เดี๋ยวขอดูก่อนมีอะไรไหมเนี่ยโอ้โหแทบไม่มีอะไรน่าสนใจเลยว่ะมีแค่ตรงนี้เป็นทาร์เก็ตว่าราคาสามารถพุ่งขึ้นมาได้นะครับพุ่งขึ้นมาได้ของผมเดี๋ยวผมจะรอให้ราคามันขึ้นมาตรงนี้ก่อนนะแล้วผมจะมาดูว่าราคามันน่าเซลไหมนะครับมีจุดนี้นะครับถ้าราคาขึ้นมาถึงนะผมจะรอเซลนะครับแต่ถ้ามันไม่มีอะไรคอนเฟิร์มผมก็จะไม่เซลนะครับกับอีกอย่างนึงถ้าราคาวิ่งลงไปนะครับกรอบตรงนี้ประมาณ1687ถึงประมาณ1680ประมาณตรงนี้ช่วงนี้ผมก็จะหาจังหวะในการบายสั้นๆอย่าลืมนะครับอันนี้บายได้แค่สั้นๆอันนี้เซลได้แล้วลองถือดูนะครับประมาณนี้โอเคนะวันนี้คุณได้ประโยคเด็ดอะไรไปจากต้องบ้างขอคนละประโยคหน่อยครับพี่สุนิสาสวัสดีครับโอเคนะครับผมต้องบอกก่อนนะว่ากระบวนการของการเทรดเนี่ยพี่จะเก่งได้มันจะต้องผ่านกระบวนการนี้ข้อที่หนึ่งกระบวนการสร้างความเชื่อวิธีกระบวนการการสร้างความเชื่อเนี่ยมีหลายแบบมากข้อที่1เรียนรู้ด้วยตนเองข้อที่2คือไปเรียนจากคนอื่นก็คือไปเรียนนั่นแหละเอาง่ายๆนะครับกับไปเรียนใน YouTube เอาเองแล้วก็แบ็คเทสเอาเองมีแค่เนี้ยมีแค่YouTube ใช่มั้ยหลายคนอาจจะ YouTube นะแต่ผมบอกเลยว่ายากมากคนที่ดู YouTube แล้วไปแล้วเอาทุกอย่างมาปฏิปต่อกันเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่าคุณไม่สามารถสร้างความเชื่อจาก YouTube ได้ อันนี้คือเรื่องจริงคุณไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันคือใครอ่ะเข้าใจไหมบางคนแบบแม่งไม่เปิดหน้าด้วยซ้ำอ่ะแต่มาบอกว่าตัวเองเทรดเก่งใช่เขาอาจจะเทรดเก่งจริงๆแต่เขาไม่เปิดหน้าพี่ก็แค่นั้นแหละนะครับพี่ก็อาจจะเชื่อเขาแต่ว่าอาจจะเชื่อได้ไม่เต็มอกอารมณ์ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ YouTube มันเลย
บางคนก็อาจจะไปได้ไกลบางคนก็อาจจะไปได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าไม่เชื่อนะครับอ่ะมันก็เลยมาสู่กระบวนการที่2คือคอร์สนะครับคอร์สเรียนคอร์สก็มีทั้งคอร์สที่ดีทั้งคอร์สที่มั่วคอร์สมั่วตัวใครเอาอะไรมาสอนก็ไม่รู้บางคนก็ไปจำคนอื่นมาสอนบางคนก็ไม่เคยเทรดที่อะไรเลยแล้วก็มาสร้างคอร์สตัวเองสอนบางคนก็ไปเรียนจากคนอื่นมาแล้วก็มาสร้างหลักสูตรของตัวเองนะครับก็เอาของเขานั่นแหละมาสร้างหน้าที่ของพี่นะครับคือเลือกให้ดีๆนะครับวิธีการเลือกนะครับไปดูว่าผลลัพธ์ของผลลัพธ์ของลูกศิษย์เขาเนี่ยมันมีไหมอันนี้เป็นวิธีตรงเลยนะเพราะว่าคุณจะไปเรียนกับเขาถูกต้องปะบางทีคนที่เก่งมันสอนไม่รู้เรื่องก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเลือกคนที่เก่งแล้วสอนรู้เรื่องด้วยนะครับคอร์สนะครับอันที่3ครับไม่ว่าคุณจะเรียนอะไรมาก็ตามครับสุดท้ายคุณก็ต้องสร้างความเชื่อด้วยการแบ็คเทสด้วยตนเองเหมือนเดิมนะครับ3อย่างครับคือการ3อย่างตรงนี้คือการสร้างความเชื่อครับโอเคไหมพอเมื่อคุณสร้างความเชื่อเสร็จคุณทดลองหลายอย่างเสร็จกระบวนการถัดไปครับที่คนชอบตกม้าตายแล้วทุกคนไม่ชอบรับผิดชอบตัวเองแล้วทุกคนก็ไม่ทำคือกระบวนการที่สองครับกระบวนการที่สองคืออะไรคือวางแผนด้วยตนเองครับแล้วเทรดซะเนี่ยอันนี้คือกระบวนการที่สองครับที่ทุกคนเนี่ยต้องผ่านแต่ทุกคนแม่งปัดความรับผิดชอบมาให้คนอื่นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลยอยากจะบอกพี่ทุกคนว่าหลายคนน่ะไปเรียนมาอย่างดีเลยนะไปเรียนที่นู่นไปเรียนที่นี่โอ้ยโค้ชคนนี้เก่งมากคอร์สนี้นี่สุดยอดเขาบอกว่าคนอื่นปั้นเงินล้านได้แต่แม่งไม่เอามาทำเลยอ่ะมันจะมีประโยชน์แปะอะไรล่ะพี่ใช่ไหม เพราะฉะนั้นต้องเลยบอกเลยว่าต่อให้พี่ไปเรียนสัพพวิชาพี่ไปเรียนเอ็มอะไรนะเอ็มอะไรนะครับM อะไรสักMIT อ่ะสมมติไปเรียน MIT ไปเรียนนู่นนั่นนี่อะไรก็ตามแต่นะครับสุดท้ายครับพี่ก็ต้องเอามาลองทำเอาไอ้นั้นน่ะมาลองทำดูแล้วกดเทรดซะแล้วพี่จะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆทีละออเดอร์เขาเลยเรียกว่าการเก็บชั่วโมงบินสุดท้ายทุกคนเนี่ยรอตรงนี้ไม่ไหวแล้วก็เลิกเทรดก่อนแต่ผมบอกเลยนะครับว่าหน้าที่ของพี่คือไม่ว่าผลลัพธ์มันจะเกิดขึ้นยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเกิดขึ้นยังไงก็ตามทำตามแผนตัวเองให้ได้ก่อนโอเคนะทำตามแผนตัวเองให้ได้ก่อนคำว่าวินัยมันเป็นคำที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องมีแต่ผมขอแจกแจงคำว่าวินัยออกมาแล้วกันเขาบอกว่าเทรดเดอร์ต้องมีวินัยนะแม่งจับต้องไม่ได้ว่ะคำว่าวินัยใช่ไหม วินัยอะไรวะผมต้องไปวิดพื้นทุกวันเหรอไม่เรามาพูดคำว่าวินัยในเชิงปฏิบัติได้ดีกว่าคำวินัยของการเทรดคือการดูกราฟให้ได้ทุกวันดูกราฟทุกวันทบทวนเนื้อหาที่คุณเรียนทุกวันวางแผนทุกวันและฝึกเทรดทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าคำว่าวินัยและทีนี้ที่สำคัญเลยก็คือห้ามรบกวนแผนตัวเองแม้แต่วันเดียวห้ามรบกวนแผนเข้าใจคำนี้ไหมเนี่ยคือคำว่าวินัยห้ามรบกวนแผนตัวเองแม้แต่วันเดียวห้ามรบกวนแผนตัวเองแม้แต่วันเดียวเนี่ยผมตีความของคำว่าวินัยมาแล้ว เข้าใจคำนี้ป่ะเนี่ยแม่งทำแค่นี้เองโอเคไหมแต่ต้องทำทุกวันนะแล้วไม่ได้บอกด้วยว่าทำไปถึงวันไหนทำได้ป่ะทำได้ไหมอย่าไปนับครับว่าฉันต้องทำไปถึง5ปีเลยเหรอฉันต้องทำไปถึง1ปีเลยเหรอเสียเวลาครับเอา
เอาแค่วันนี้ทำจบคือจบพอพรุ่งนี้ตื่นมาทำใหม่วันพรุ่งนี้ตื่นมาทำใหม่เสร็จจบพอพรุ่งนี้ตื่นมาทำใหม่เอาแค่นี้ใช้ชีวิตแบบหาเช้ากินข้าวอ่ะแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากโอเคไหมแต่บางทีอ่ะในการกดเทรดอ่ะอย่าลืมนะมันกระบวนการฝึกเทรดเนี่ยคุณก็แค่เทรดให้ได้ทุกวันน่ะหรือไม่ต้องทุกวันก็ได้จริงๆอ่ะแต่วางแผนทุกวันเข้าใจไหมครับเข้าใจคำนี้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่า อันนี้ต้องบอกก่อนนะในพี่ๆใน TikTok นะครับต้องไลฟ์ในYouTube ใน Facebook นะครับ Facebook ส่วนตัวของต้องนะครับอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับใน TikTok นะครับไปดูได้เลยเพราะฉะนั้นต้องเลยบอกว่าทุกอย่างที่ต้องทำให้ได้ทุกวันแต่สุดท้ายที่พี่ๆทุกคนทำไม่ได้เพราะว่าพี่ชอบรบกวนแผนตัวเองกดเข้าเทรดแล้วตั้ง TP ตั้ง SL บวก100จุดปิดเฮ้ยราคากำลังจะโดน SL แล้วยังไม่โดนเลยเหลืออีกตั้ง500จุดปิดเนี่ยเพราะพี่รบกวนแผนตัวเองบ่อยการเทรดแม่งเลยไม่ไปไหนมาไหนสักทีลองเลิกรบกวนแผนตัวเองสิพี่ลองสักเดือนนึงแล้วพี่ลองมาวัดผลดูว่ามันดีขึ้นจริงไหมโอเคไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ดีนะผมให้พี่มาด่าผมหน้าไลฟ์เลยถ้ามันไม่ดีขึ้นโอเคปะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยเทรดแล้วไม่นิ่งสักทีเทรดแล้วมันไปได้ไม่ไกลสักทีเพราะก็มัวแต่วางแผนแล้วก็ดูกราฟเฮ้ยมันไปถึงไหนแล้วเฮ้ยเปิดขึ้นมาอีก2นาทีเปิดกราฟมาเดียวอีกแล้วก็ไปทำอะไรบางอย่างนึงอีกสัก5นาทีมาเปิดกราฟดูอีกแล้วมันจะไม่ปิดได้ยังไงล่ะพี่ ใช่มั้ยไม่มีใครสามารถที่จะดูบ่อยๆแล้วไม่ตัดสินใจได้หรอกตราบใดที่คุณจำคำนี้ไว้ครับคุณดูกราฟ1ครั้งคุณตัดสินใจ1ครั้งจำคำนี้ไว้เลยแล้วไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณเหนื่อยทั้งที่วันนี้พี่กดแค่ครั้งเดียวนะน้องต้องแต่พี่เปิดดูกราฟทุกๆ5นาทีพี่เหนื่อยมากเลยรู้สึกเหนื่อยมั้ยไหนใครเป็นบ้างพี่เหนื่อยเพราะทุกครั้งที่พี่ดูกราฟสมองพี่ตัดสินใจว่ากูจะปิดหรือกูจะปล่อยต่อดีวะตลอดเวลาอันนี้คือกลไกของสมองนะครับมันเลยทำให้พี่เหนื่อยและสุดท้ายพี่ก็ทนความเหนื่อยตัวเองไม่ไหวกูปิดแม่งเลยโอเคนะนี่แหละก็จะไม่ให้ปิดก่อนได้ยังไงอ่ะใครบอกว่าเนี่ยน้องต้องพี่ทนฟ้าไม่ได้จริงๆอ่ะพี่ไม่ได้ทนฟ้าไม่ได้หรอกพี่ทนที่จะไม่หยิบมือถือมาดูต่างหากพี่ทนตรงนั้นอ่ะไม่ได้ต่างหากเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆครับเมื่อเข้าเทรดแล้วจับมือถือให้น้อยลงเดี๋ยวชีวิตแฮปปี้ขึ้นเองโอเคไหมเมื่อเข้าเทรดแล้วจับมือถือให้น้อยลงเดี๋ยวชีวิตแฮปปี้ขึ้นเองเพราะสุดท้ายมัน SL มันก็ SL ถูกต้องไหมหรือแม้ว่ามันจะวิ่งไปตาม TP เดี๋ยวมันก็ TP ให้เองอ่ะเก็ตปะคำถามถึงแม้ว่าเราไปเปิดดูต่อให้คุณจะเรียนสับพวิชาเรื่อง NLP หรือกฎแรงดึงดูดให้ตายขนาดไหนนะครับคุณก็ไม่สามารถบังคับกราฟได้เข้าใจคำนี้ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราแค่ทำยังไงให้ท่านชั้นเหนื่อยน้อยลงก็แค่ตัดสินใจให้จบแล้วไปทำอย่างอื่นซะแล้วลองดูนะชีวิตการเทรดแม่งดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นพี่ทักมาหลังไมค์เลยพี่ทักมาทางแอดมินผมเลยนะครับบอกแอดมินที่โค้ดต้องบอกไปอ่ะแม่งใช้ไม่เวิร์กว่ะเดี๋ยวผมจะเอาพี่มาเป็นเคสสตาร์ดี้เลยว่าทำไมมันไม่เวิร์ก นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นเคสสตาร์ดี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นครับต้องเลยอยากจะบอกพี่ๆทุกคนว่าการเทรดคนที่มีคุณสมบัติในการเทรดที่ดีคือคนที่ทำทุกวันและห้ามรบกวนแผนตัวเองในทุกๆวันแค่นั้นเขาห้ามตัวเองได้พี่ห้ามได้ไหมทำได้ไหมเอาแค่นี้เอาลองดูแค่ประมาณสักสัปดาห์หนึ่งนะครับทำได้ไหมครับใครทำได้บ้างพิมพ์ว่าได้ใครทำได้แน่นอนพิมพ์ว่าได้แน่นอน
ใครไม่ได้พิมพ์ว่าไม่ได้แล้วต้องบอกเลยว่าถ้าพี่พิมพ์ถ้าพี่ทำไม่ได้พี่ก็จะเทรดวนอ่างอยู่อย่างนั้นแหละอยู่ในอ่างอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนมาไหนสักทีหลายคนนะครับรู้ทั้งรู้ว่าพฤติกรรมอะไรที่มันทำให้เทรดมันไปไม่ไปหน้ามาหลังแต่ก็ยังทำอยู่มีความสุขมีความสุขมีความสุขกับการได้ทำสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นครับต้องเลยอยากจะบอกอย่างนี้จริงๆอ่ะความสุขของการเทรดของพี่อาจจะเป็นการที่พี่ได้รู้สึกลุ้นอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะแค่ได้ลุ้นน่ะไม่ต้องกำไรหรอกพี่ก็ขอแค่ได้มีไม้พี่ก็มีความสุขแล้วต้องจริงๆมันอาจจะเป็นจิตใต้นำสำนึกพี่แบบนั้นก็ได้นะมันเลยทำให้พี่ผิดแผนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ได้กลับมาลุ้นต่อเก็ตไหมวันนี้ผมค่อนข้างพูดตรงนะครับผมค่อนข้างพูดตรงแล้วก็มันเป็นสาเหตุจริงๆอ่ะโอเคไหมเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ว่าพี่จะเรียนคอร์สกับใครก็ตามนะครับถึงแม้ยิ่งพี่มาเรียนคอร์สกับผมเนี่ยพี่ยิ่งต้องโฟกัสเลยว่าพี่ไปเรียนที่ไหนพี่ต้องเก่งกว่าคนที่พี่ไปเรียนด้วยโอเคไหมพี่ต้องเรียนจนเก่งและฝึกจนเก่งกว่าคนที่สอนพี่นี่คือข้อที่หนึ่งพี่ต้องตั้งเป้าหมายแบบนั้นเลยไม่งั้นพี่จะไปไม่ได้ไม่ไกลนะครับข้อที่สองเมื่อพี่เรียนเสร็จพี่ถามข้อซักถามทุกอย่างกับอาจารย์พี่จบสุดท้ายตอนกดเทรดต้องเป็นการตัดสินใจของฉันเองเพียวๆเท่านั้นแล้วเริ่มนับหนึ่งซะเฮ้ยเนี่ยการตัดสินใจด้วยตัวของฉันเองเพียวๆโดยไม่มีแผนคนอื่นเลยเฮ้ยทำได้นับหนึ่งแผนถัดไปนับสองแผนถัดไปนับสามแผนถัดไปนับสี่ผลลัพธ์ช่างมันแต่ทำตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วผลลัพธ์ที่ดีจะตามมาเองเมื่อเหตุมันเวิร์กโอเคนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาเทรดแล้วยังกล้าๆกลัวๆให้เปลี่ยนตัวเองใหม่ซะนะครับหมดเวลากล้าๆกลัวๆแล้วครับพี่หน้าที่ของเราครับเราไม่ได้มาเปรียบเทียบว่าใครเก่งกว่าใครนะครับต้องไม่เคยเปรียบเทียบเลยว่าใครเก่งกว่าใครต้องนี่โคตรดีใจเลยพี่ๆทุกคนที่พี่ๆในคอร์สต้องยิ่งเก่งกว่าผมยิ่งโคตรดีใจนะครับเพราะผมรู้ว่าการที่เขาเทรดได้กำไรไม่ได้ทำให้ผมกำไรน้อยลงการที่ผมเทรดได้กำไรมากขึ้นก็ไม่ได้ทำให้เขากำไรน้อยลงเช่นเดียวกันพอร์ตทุกคนเป็นอิสระต่อกันเพราะฉะนั้นครับมันเลยทำให้หน้าที่ของเราคือเราคือเพื่อนร่วมเทรดกันเราคือเพื่อนร่วมแชร์มุมมองทำยังไงให้เรารอดวะทำให้เราไปได้ไกลแล้ววันนี้ทุกคนเก่งเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นครับตั้งแต่มาฟังกันวันนี้อ่ะทุกคนชอบเรื่องอะไรครับวันนี้มาตอนท้ายละนะครับตอนท้ายละโอเคนะอะไรนะพี่แก้มยศบอกว่าความสำเร็จจะส่งเสียงดังขึ้นมาเองเสมอเมื่อเราลงมือทำและโฟกัสเป้าหมายทุกวันแบบไม่ละสายตาว้าวสุดยอดมากนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับอย่าลืมคำนี้ด้วยนะอย่าลืมนิยามความสำเร็จให้ตัวเองด้วยนะว่าความสำเร็จของพี่หน้าตาเป็นยังไงไม่ต้องรอให้คนอื่นมานิยามนะครับเสียเวลาผมเนี่ยนิยามความสำเร็จของตัวเองเนี่ยตั้งแต่ผมมี1ล้านบาทแล้วจริงๆผมไม่แคร์คนอื่นด้วยซ้ำว่าคนอื่นจะได้เท่าไหร่ไม่แคร์ผมถือว่าซักเซสในรูปแบบของผมแหละแล้วผมก็มีความสุขมากด้วยเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นพี่ๆทุกคนเหมือนกันครับอย่าลืมครับพี่กำลังก้าวอยู่ในบันไดที่พี่กำลังสร้างขึ้นในแต่ละก้าวด้วยตนเองอยู่เพราะฉะนั้นอย่าลืมสร้างปลายทางให้ตัวเองด้วยโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสร้างปลายทางให้ตัวเองด้วยว่าไอ้คำว่ามีความสุขของฉันน่ะหน้าตามันเป็นยังไงวะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังกันต่อโอ้ยวันนี้มันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับใครที่ชอบนะครับใครที่ชอบพิมพ์คำว่าชอบมาหน่อยนะครับพี่ยูวัทัชบอกว่าชอบอินเนอร์ของโค้ชต้องขอบคุณมากเลยครับโอเคนะครับเวลาต้องพูดอะไรต้องพูดตรงนะครับแล้วต้องก็ไม่เคยบัฟคนอื่นนะครับเรื่องนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมรู้ว่าในประเทศไทยมีคนสอนเทรดเยอะมากและนั่นคือสิทธิ์ของพี่ๆทุกคนที่พี่จะสามารถเลือกคนที่เก่งสำหรับพี่ที่พี่เชื่อได้ยิ่งมีตัวเลือกเยอะถูกต้องไหม
แต่คำถามเลยก็คือผมบอกเลยทุกคนล้วนเก่งในรูปแบบของตัวเองนะครับอยู่ที่ว่าพี่ชอบแบบไหนพี่ก็ไปเลือกเอาชอบแบบต้องก็มาเรียนกับต้องชอบแบบนู่นก็ไปชอบก็ไปเรียนกับนู่นชอบแบบนี่ก็ไปเรียนกับนี่นะครับเอาที่ตัวเองชอบเพราะการทำให้ตัวเองเก่งขึ้นการลงทุนกับตัวเองคือการตัดสินใจของพี่นะครับและไม่ว่าพี่จะเลือกใครก็ตามพี่ต้องเต็มที่กับคนคนนั้นพอพี่ได้เลือกแล้วพี่ห้ามกักตัวเองเด็ดขาดอย่าลืมครับเวลาพี่ไปเรียนที่ไหนนะครับไม่มีใครได้สอบไม่มีใครได้เข้ามหาลัยจุฬาแล้วสำเร็จทุกคนถูกต้องไหมครับไม่มีใครจบออกฟอร์ดแล้วสำเร็จทุกคนไม่มีมันเป็นแค่สะพานครับสะพานและความรู้ที่ดีคอร์สก็เหมือนกันแต่ถ้าเกิดพี่ไม่ลงมือทำในหน้าที่ที่พี่ต้องทำตอนที่พี่กำลังเรียนในคอร์สนั้นอยู่ไม่ต่างอะไรจากการเรียนในสถาบันที่ไม่มีชื่อเสียงครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นครับต้องเลยอยากจะบอกพี่ทุกคนว่าเมื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดคุณต้องทำตัวตัวเองให้ดีที่สุดด้วยเพื่อรับความรู้นั้นมาแล้วจะได้ไปสร้างประโยชน์ต่อโอเคนะครับไม้ใช่ไหมไม้ที่ผมเปิดมาตรงนี้ใช่ไหมครับไม้ที่ผมเปิดมา1799ใช่ไหมยังไม่ขายเลยครับราคาทรงยังได้อยู่ทรงยังลงอยู่นะครับทรงยังลงอยู่ยังไม่ขายนะครับยังถือต่ออยู่โอเคนะเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมาเล่าให้ฟังว่าผมเข้าหมื่นจุดมาเพราะอะไรแต่เดี๋ยวไลฟ์ถัดไปผมจะมาบอกอะไรมากกว่านี้เพราะฉะนั้นวันนี้ครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันขอบคุณพี่ๆทุกคนใน TikTok ด้วยนะครับใครชอบอะไรในคำพูดต้องในวันนี้เอาไปใช้เลยนะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเอาไปใช้เลยแต่ถ้าไม่ชอบก็เอามันกองไว้ตรงนี้แหละโอเคไหมไม่ต้องเอาไปเก็บไปคิดนะครับไม่ต้องเอาไปเก็บไปฝันนะครับไม่ต้องอะไรที่มันทำให้พี่รู้สึกบั่นทอนจิตใจพี่ก็เอาทิ้งไว้ตรงนี้แหละนะครับกลับไปนอนฝันดีของตัวเองแฮปปี้นะครับแล้วพรุ่งนี้เราตื่นมาด้วยพละกำลังที่เต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็ลุยกันใหม่และใครนะครับอยากเจอต้องตัวเป็นๆนะครับต้องบอกเลยว่าปีนึงเนี่ยต้องจัดสัมมนาไม่กี่ครั้งนะครับเนี่ยผมน่าจะมีเชียงใหม่เดี๋ยวก็จะมีภูเก็ตอีกที่นึงนะครับในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปเจอกันนะครับกับสัมมนา Trader Turn Pro นะครับด้วยเงื่อนไขง่ายๆมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลงทะเบียนโอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอลงทะเบียนไหนใครจะไปเจอกันบ้างนะครับผมบอกเลยว่าค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยถูกไปเลยโอเคไหมพี่ๆทุกคนที่อยู่กรุงเทพแล้วอยากไปเนี่ยสามารถวางแพลนไปได้ก่อนนะเพราะว่าจัดวันที่15ตุลานะครับจัดวันที่15ตุลาเป็นวันหยุดยาวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจอกันนะครับใครอยากไปเจอกันที่เชียงใหม่นะครับมีใครไปบ้างไหมพิมพ์คำว่าไปมาหน่อยนะครับโอเคนะต้องบอกเลยว่าถ้าไปเจอกันแบบสดๆเนี่ยแม่งมันกว่านี้แล้ววันนั้นผมเตรียมเนื้อหาแบบโคตรซีเคร็ตเลยไปให้ด้วยนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเทรดครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับผมบ๊ายบายโอเคนะครับถ้าเกิดใครอยากเจอผมบ่อยๆเจอทุกวันเจอในโคชชิ่งนะครับก็สามารถไปเจอกันได้ในคอร์สเรียนนะครับก็รีบๆมาลงคอร์สเรียนนะก่อนที่ผมจะเลิกรับคนนะครับตอนนี้ผมกำลังมีแผนว่าผมจะเลิกรับคนเข้าคอร์สเรียนแล้วนะครับเพราะว่าผมอยากปิดรับแล้วก็ผมจะโฟกัสเฉพาะพี่ๆทุกคนที่อยู่ในคอร์สเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เข้าเรียนนะครับรีบเข้านะครับเพราะผมเริ่มมีนโยบายเกี่ยวกับตัวเองแล้วว่าผมจะปิดรับ โอเคนะเพราะฉะนั้นสำหรับนี้บ๊ายบายสวัสดีครับถ้าเกิดใครอยากเห็นบรรยากาศงานเทรดเดอร์เทิร์นโปรนะเดี๋ยวดูวิดีโอตรงนี้นะ ก่อนหน้านี้เนี่ยเซ็นอย่างไรบ้างในการผมขอคนละหนึ่งเหตุการณ์นะที่เขียนลงไปให้กับผมเลยครับอ๋อตอนนี้เลยการเทรดครับผมมีให้อยู่สองอย่างหนึ่งเวลาสองจำนวนครับที่พี่กำลังเทรดกันอยู่ทุกวันนะครับที่เทรดให้ชีวิตตัวเองที่นั่นแหละดีขึ้นเพราะฉะนั้นครับวันนี้เขียนลงไปเลยครับฉันเทรดเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นในนั้น
ไหนเราก็มาอยู่ด้วยกันแล้วผมจะให้มิชชั่นครับแถวนี้ครับลงมือที่ไหนครับตีมาเดสตรัคเจอร์พูดบอกนะครับสรุปทองคำครับตีคือลงแล้วให้สีเป็นลงถ้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับโอเคยังไม่จบครับหันไปหาคนข้างๆแล้วไฮฟ้ากันหน่อยว่าเฮ้ยนายเก่งมากว่าบอกพี่ๆเพื่อนๆหน่อยครับว่าตอนนี้เราคืนถือของเท่าไหร่อยู่ครับ600,000 เหรียญค่ะถือของ600,000 เหรียญนะครับร้านอยู่นะฮะร้านอยู่ในการเล่นเกมนะครับพี่ๆจะต้องตอบคำถามทั้ง15 ข้อให้ถูกต้องนะครับผมเมื่อเราเทรดขาดทุนสิ่งที่นักเทรดต้องทำคืออะไรมีคนคนจะเลิกเทรดนะครับมีคนจะเลิกเทรด7 คนครับผมสวัสดีค่ะชื่อสวนิทดวงเกตค่ะมาจากสงขลาค่ะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะก็คือได้เทคนิคการตีเทรนนะคะใช่ค่ะการมองทำเฟรมที่เราก็หาจุดเข้าได้ค่ะเราจะได้นำไปใช้ต่อไปอะค่ะสวัสดีค่ะพอดีเป็นนักเรียนหน้าเพจของโค้ชต้องค่ะมาจากขอนแก่นเนาะก็ประทับใจค่ะเหมือนเดิมแล้วก็คิดว่าตัวเองได้ไมเซ็ตกลับไปได้แนวความคิดที่โค้ชถ่ายทอดให้แล้วก็ได้ระบบเทรดที่จะไปฝึกทดลองค่ะอยากฝากขอบคุณค่ะที่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหน้าเพจหรือว่านักเรียนในคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าเป็นสิ่งดีๆในสังคมการเทรดของเราค่ะชื่ออรทัยกิตติสุมงคลค่ะชอบมากเลยค่ะโค้ชต้องเขามอบให้อย่างจริงใจค่ะจากคนไม่มีความรู้ด้านเทรดจนเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าตีเทรายังไงแล้วก็สวิงดูยังไงอยากจะฝากบอกโค้ชว่าขอให้สอนเราอย่างจริงใจอย่างนี้ตลอดไปนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ